คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณเซนมาเล่าเรื่องกับเราล่าสุดก็คือเรื่องเล่าของคนกลัวผี3เมื่อ2เดือนที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตอนที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็ต้องเข้าไปพักในอาคารพาณิชย์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วเรื่องผีในวงเล่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณเซนกันเลยครับสวัสดีครับคุณเซนสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะครับสบายมากๆเลยครับพี่วันนี้ไม่ผิดแล้วพี่แจ็คสบายดีไหมครับสบายดีครับผมครับวันนี้คุณเซนไม่ได้มาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเล่าของคนกลัวผีหมดแล้วครับพี่จบไปแล้วครับจบไตรภาคแล้วเปลี่ยนเป็นเรื่องผีในวงเล่าแทนครับพอดีอย่างนี้พี่แจ็คที่แรกอะผมกะว่าผมจะกลับมาเล่ากับรายการ The Ghost อีกครั้งนึงคือหลังปีใหม่กับเรื่องที่ผมเกริ่นไว้คือของรักษาครับแต่คุณวีวี่อะอย่างกะมีพายกระซิบครับเขาว่าโทรมาหาผมเมื่อวันจันทร์ผมแบบเพิ่งได้เรื่องมาเมื่อวันอังคารเพื่อนเล่าให้ฟังเรื่องนี้เลยถูกป่ะใช่ครับก็ด้วยความว่าคิดถึงพี่แจ็คกับแฟนๆ The Ghost ด้วยกลัวทุกคนลืมผมก็เลยตกปากรับคำไปนี่ไงเดี๋ยวหลังปีใหม่เอาอีกครับครับพี่แจ็คโอเคเฮ้ยน่าสนใจเรื่องนี้ครับเรื่องผีในวงเล่าครับพี่แจ็คเป็นยังไงครับคือก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่แจ็คอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทีมงาน The Ghost ทุกท่านแล้วก็มิตรรักแฟนเรื่องผีที่ฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับครับเรื่องนี้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับวันเสาร์พอดีเพื่อนผมอ่ะเขา3คนเขาก็มาปาร์ตี้ที่บ้านผมก็มาค้างที่นี่ก็ดื่มกันจนดึกๆนะครับแล้วมันก็เหมือนเงียบๆแล้วบรรยากาศมันก็ได้พี่แจ็คเพื่อนผมคนหนึ่งก็เลยถามผมว่าเฮ้ยไอเซนตอนนี้ได้ไปเล่ารายการเดอะโกสต์อยู่ป่าววะผมก็เลยช่วงนี้ไม่มีเรื่องเลยว่ะคงใส่ต้องหลังปีใหม่ละมาคนนี้เพื่อนคนนี้ผมชื่อว่าต้อมนะครับเขาก็เลยพูดว่าอย่างนั้นลองฟังเรื่องกูกับไอ้เยี่ยมดูไหมเยี่ยมเยี่ยมนี่ก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เยี่ยมอยู่ด้วยกันใช่ครับชื่อเยี่ยมครับเป็นผมคุยกับทุกคนแล้วครับผมใช้ชื่อจริงทั้งหมดเลยนะครับก็คือเยี่ยมกับต้อมเนี่ยก็นั่งดื่มอยู่กับผมวันนั้นแหละครับคืนนั้นผมก็เลยโอเคลองเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวผมอาจจะเรียบมีเวลาเรียบเรียงน้อยนะครับถ้าเกิดเล่าผิดพลาดประการใดไม่สนุกก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับทุกคนครับโอเคมาเริ่มเรื่องกันเลยละกันครับต้อมกับเยี่ยมครับเล่าผมฟังว่าเมื่อประมาณ15ปีก่อนครับพอดีเขา2คนเพิ่งได้เข้าทำงานบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งแล้วก็บริษัทแห่งนี้ครับก็จะเป็นบริษัทที่ใหญ่พอสมควรครับพี่แจ็ครับงานเกี่ยวกับพวกรับไอ้พวกทำห้างแมคโครโลตัสบิ๊กซีประมาณนั้นแหละครับสร้างแบบเป็นการสร้างเลยโอ้ไอ้นี้ใช่ครับไอ้นี้เขาก็ได้ไปได้งานอยู่ที่จังหวัดนึงผมเอ่ยจังหวัดได้ไหมพี่ได้ครับได้โอเคเป็นจังหวัดปราจีนบุรีครับพี่แจ็คด้วยความว่าปกติแล้วบริษัทเนี้ยเขาจะไม่ให้เด็กทำงานใหม่เข้างานใหม่มาทำงานต่างจังหวัดหรอกแต่พอดีอ่ะเหมือนงานเขาเยอะแล้วทีมหลักๆเขาว่าไม่ว่างจริงๆเขาเลยต้องให้เด็กที่ยังไม่ผ่านโปรอย่างเยี่ยมกับต้อมและก็ทีมงานอีกทั้งหมดรวมกันเป็นทั้งหมด12คนนะครับเดินทางไปที่ไซต์งานและจังหวัดปราจีนบุรีโดยที่ใน12คนนี้ก็จะมีเยี่ยมกับต้อมเป็นคนเขียนแบบนะครับแล้วก็มีน้องวิศวกรผู้หญิง2คนนะครับแล้วก็มีพี่ซีเนียร์เหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะครับอีกคนนึงอันนี้คือหลักๆนะครับที่ผมเอ่ยขึ้นมาพอมาถึงที่ไซต์งานครับก็มาดูที่ทำงานของตัวเองแล้วก็ตกบ่ายๆก็จะมีพี่คนขับรถของบริษัทนะครับเขาจะขับรถกระบะมาส่งที่ที่พักพอมาถึงที่พักครับต้อมกับเยี่ยมเล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นครับพี่แจ็คมีทั้งหมด8คูหาแต่สิ่งที่แปลกๆด้วยความว่าเป็นคนเขียนแบบเป็นช่างอยู่แล้วครับพี่แจ็คก็เลยแปลกๆเฮ้ยทำไมตึกนี้มันดูแปลกๆมันดูเหมือนเป็นกล่องๆครับพี่แจ็คแล้วมาวางไว้เฉยแล้วเหมือนกับเป็นด้านชั้น2เป็นเหมือนระเบียงที่สร้างด้วยโครงเหล็กแล้วก็หลังคาหลังกันสาดก็เป็นโครงเหล็กแล้วพื้นระเบียงน่ะพี่แจ็คมันเป็นเหมือนเอาแผ่นเหล็กที่เป็นแผ่นเหล็กตีนไก่ครับมากรุพอเดิมมันก็เสียงดังกึ่งๆๆๆเหมือนกับโรงงานอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วด้านหน้าก็มีบันไดขึ้นระเบียงเนี้ยซ้ายขวาขึ้นสามารถขึ้นได้เลยไม่ต้องเข้าในบ้านด้วยความว่าเป็นช่างก็เอกใจแต่ว่าก็ช่างมันปล่อยผ่านไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ทางบริษัทครับเขาใน8คูหาเนี้ยทางบริษัทเช่าไป3คูหา
ก็คือเป็นคูหาซ้ายสุดของตึกเลยครับพอถึงอย่างนั้นแล้วครับทุกคนก็ได้เซอร์เวย์ไปดูตรวจสอบห้องนอนกันก็พื้นที่ในข้างในห้องนอนนะครับข้างในคูหานะครับพี่แจ็คมันก็จะเป็นชั้นล่างจะเป็นโล่งๆนะครับข้างหลังเป็นห้องน้ำมีประตูออกไปข้างหลังแล้วก็ตรงกลางก็จะมีบันไดขึ้นแล้วก็จะเป็นโถงไอ้บันไดตรงกลางของชั้น2ครับด้านหลังก็จะเป็นห้องนอน1ห้องแล้วก็มีไอ้หน้าต่างอยู่ในห้องนะครับแต่ไม่มีระเบียงออกส่วนห้องนอนข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นห้องที่มากรุทีหลังพี่แจ็คทําด้วยผนังเบาแล้วก็มีซอกเล็กๆประมาณ80ถึงเมตรนึงครับเดินทะลุไปที่ประตูแล้วก็เปิดออกไประเบียงเหล็กที่ผมเคยกล่าวไว้ตอนแรกอ่ะได้ครับคือพูดง่ายๆเข้ามาชั้น2เนี่ยสามารถขึ้นระเบียงเด็กแล้วเปิดประตูเข้ามาชั้น2ได้เลยมันก็แปลกๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็บริษัทจัดให้ก็พักไปอะไรประมาณนั้นใช่ครับแล้วทีนี้ทุกคนพอเซอร์เวย์เสร็จก็ตกลงกันครับเยี่ยมกับต้อมก็ได้นอนห้องคูหากลางห้องหน้าน้องวิศวกรผู้หญิง2คนก็นอนคูหาขวาห้องด้านหน้าเหมือนกันส่วนพี่ซีเนียร์ก็นอนคูหาซ้ายห้องด้านหน้าครับในตอนนั้นน่ะพอจัดข้าวจัดของเสร็จต้อมก็เดินออกมาเซอร์เวย์มาดูร้านค้ามาดูรอบๆตึกอะครับต้อมบอกว่าสิ่งที่ต้อมเห็นนะต้อมเห็นเหมือนแปลกๆคือเป็นเหมือนรูปสิงหรือกิเลนนะครับพี่แจ๊คเป็นรูปปั้นเล็กๆซึ่งตอนนั้นน่ะต้อมไม่รู้ว่าตัวรูปปั้นนี้คือตัวอะไรเขามารู้ทีหลังคือปีเสียพี่แจ๊คเสียใช่ซึ่งมันไม่แปลกหรอกครับถ้าเกิดมันตั้งคู่หน้าทางเข้าตัวสองตัวแต่เนี้ยมันมีเต็มตึกไปหมดเลยอยู่ทุกมุมตึก อยู่ทุกจุดของมุมของหน้าต่างซึ่งต้องบอกว่าแปลกแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่พี่แจ็คเข้าใจป่ะเขามารู้ทีหลังว่ามันคือผีเสี้ยแค่นั้นเองครับแต่มันเยอะไปไงมันเยอะไปใช่ครับพี่แจ็คมันเยอะไปเป็นตัวเล็กๆครับพี่แจ็คมันเยอะไปหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็คืนนั้นก็ผ่านพ้นไปพี่แจ็คเพราะทุกคนเพลียก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรกันก็เข้านอนกันเลยตื่นเช้ามาก็มีคนขับรถมารับไปทำงานตกเย็นครับก็มีคนขับรถกระบะมาส่งที่พักเช่นเคยแต่ว่าเย็นเนี้ยด้วยความว่าเป็นช่างครับพี่แจ็คทีมงานช่างส่วนมากเขาสายดื่มกันเขาก็แวะซื้อกับกงกับข้าวมาแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มมากินกันทุกคนตกลงทั้งหมด12คนตกลงว่าจะใช้คูหากลางนี่แหละก็คือคูหาที่เยี่ยมกับต้อมน้อยนี่แหละตรงโถงบันไดเป็นจุดทำการปาร์ตี้ของเขาแต่วันนั้นนะวันเย็นนั้นครับต้อมเหมือนเพลียครับพี่แจ็คแล้วก็เฮ้ยกูขอตัวไปนอนก่อนนะสัก 2-3 ชั่วโมงอย่ากูมากินด้วยสงสัยคงยังไม่เลิกกันเร็วหรอกหลังจากนั้นต้อมก็เข้าไปนอนในห้องครับแล้วทุกคนก็เล่นเกมวินนิ่งไปเล่นไพ่ไปแล้วก็ดื่มกินกันไปสักพักครับพี่แจ็คต้อมเข้าไปตอน6โมงกว่าจนเวลาผ่านไปประมาณทุ่มกว่าครับพี่แจ็คต้อมเปิดประตูมาพูดแล้วเหมือนหน้าตาแบบตกใจตอนนั้นเยี่ยมเล่าให้ผมฟังว่าต้อมแบบเหงื่อมันแตกโซกเลยแล้วเยี่ยมนั่งในวงไพ่อยู่เยี่ยมนั่งหันหลังให้กับต้อมก็คือพูดง่ายนั่งหันหลังให้ทางห้องนอนนั่นแหละครับพี่แจ็คแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับเขานั่งเล่นไพ่อยู่ด้วยกันเขานั่งตรงข้ามกับเยี่ยมก็คือนั่งหันหน้าให้กับต้อมแล้วเพื่อนคนนี้ด้วยนิสัยของเขาอ่ะเยี่ยมเล่าผมฟังว่าคนนี้พอตอนคนเยอะๆครับพี่แจ็คอยู่กับคนเยอะๆอยู่กับเพื่อนชอบปากดีปากกล้าเพราะพูดไม่เพราะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้กลัวมากเขาอ่ะพอได้ยินต้อมบอกเฮ้ยผีอำว่ะเขาก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าต้อมมึงอ่ะเพ้อแล้วมึงหลอนแล้วเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าเพื่อนเออแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผีอำมึงจริงอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงวะผีอ่ะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคืนนี้กูจัดให้พี่แจ๊คแค่สิ้นคำว่าเดี๋ยวคืนนี้กูจัดให้ผ้าที่เป็นผ้าขุนหนูอาบน้ำไอ้พี่แจ๊คมันเหมือนมันเกี่ยวกับตะปูอยู่ข้างห้องของที่นอนของต้อมมันเหมือนฟุบผ่านหัวเยี่ยมไปแล้วไปโดนหน้าผู้ชายปากกล้าคนนี้เลยครับเฮ้ยคือทุกคนตอนนั้นน่ะนอกจากไอ้คนที่เล่นวินนิ่งอยู่นะพี่แจ็คเขาเห็นเหตุการณ์หมดคือเขาอึ้งเลยครับเหมือนสตันไปสักพักหนึ่งเลยแล้วรุ่นพี่ซีเนียร์ก็เลยพูดมาไอ้ต้อมมึงปิดหน้าตรงหน้าต่างด้วยนะอย่ายุ่งเข้าเออลมข้างนอกสงสัยมันแรงว่ะสงสัยฝนจะตกเหมือนพูดบ่ายเบี่ยงไปอะพี่แจ็คเหมือนอากาศไปสภาพมันไม่ค่อยโอเคแล้วเขาก็เลยหาเปลี่ยนเรื่องพูดแต่มันทำให้ทุกคนไม่คอยตามหรอกครับเพราะว่า
พี่แจ๊คขนาดผ้าขาวม้าบางๆอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะปลิวไปได้ขนาดนั้นหรอกพอเจียมบอกว่าสิ่งที่มันผ่านหัวมันไปน่ะมันเหมือนอาการเหมือนคนจับแล้วมันเควี้ยงพี่แจ๊คใช่มันต้องเป็นการคนจับแล้วเควี้ยงมันต้องมีแรงเหวี่ยงมาใช่พอเยี่ยมบอกว่ามันผ่านหัวเยี่ยมไปเลยแล้วจากนั้นนะครับทุกคนก็อ่ะมันทำอะไรไม่ได้พี่แจ๊คก็เลยคุยเรื่องอื่นสนุกสนานดื่มกันต่อไปครับหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณเที่ยงคืนถึงเวลาเที่ยงคืนนิดๆครับพี่ซีเนียร์ก็บอกเฮ้ยไปพักผ่อนพักผ่อนเดี๋ยวตื่นทำงานไม่ไหวกูโดนเจ้านายว่าอีกอะไรประมาณนั้นทุกคนก็แยกย้ายเข้าห้องขายห้องมันครับครับไปเยี่ยมกับต้อมมันก็นอนอยู่ห้องเดียวกันมันเหมือนกับเหตุการณ์นั้นมันยังจำฝังใจอยู่พี่แจ๊คมันต้อมเหมือนนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาประมาณตีหนึ่งเศษเศษครับต้อมบอกว่ามันเหมือนได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเหมือนกับเสียงจากชั้นหนึ่งแล้วไล่ขึ้นมาจะขึ้นบันไดมาชั้นสองเหมือนอาการว่ามีคนเดินแล้วเหมือนลากมาอะไรที่วัตถุที่เป็นไม้อะไรสักอย่างพี่แจ็คแล้วมันเดินขึ้นมาแล้วมันวัดกับขอบบันไดก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยพี่แจ็คพอเดินขึ้นมาถึงชั้นสองมันเสียงมันเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็มีเสียงมาต่อครับกึกกึกกึกเหมือนเขาลากเหมือนไม้แหละครับแล้วมันกระทบกันกับล่องกระเบื้องอ่ะพี่แจ็คที่ไม่ใช่กระเบื้องแกนิโต้เป็นกระเบื้องธรรมดาที่มันล่องใหญ่ๆอ่ะครับครับแล้วเสียงมันก็ดังเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆห้องของต้อมแต่มาถึงหน้าประตูเขาไม่ได้หยุดครับพี่แจ็คเขาเลยผ่านซอกที่จะเดินไปหน้าบ้านนั้นหน้าห้องอ่ะได้พอไปถึงประตูมันเสียงเปิดแอดออกมาแล้วก็เสียงคนเดินนะครับหน้าระเบียงเหล็กอ่ะกึ่งกึ่งกึ่งประมาณ 3-4 ก้าวหยุดอยู่ตรงหน้าต่างห้องต้อมกับเยี่ยมนอนเป๊ะเลยและแค่แป๊บเดียวครับพี่แจ็คเสียงเหมือนอะไรล้มลงมาตึ้งเสียงดังเลยครับตอนนั้นต้อมตกใจมากคิดว่าเอาแล้วกูโดนแล้วอยู่ข้างๆหน้าต่างกูนี่เองคิดว่าแต่ก็คิดว่าตัวเองน่าจะโดนคนเดียวครับแต่พอพลิกหันมาด้วยความกลัวคือหันหลังให้หน้าต่างแล้วพี่แจ็คไอ้เจ้าเยี่ยมก็ยังไม่นอนทั้งสองคนเพื่อนกันต่างมองหน้ากันครับแล้วหลังจากนั้นน่ะไอ้ที่หลังจากเสียงดังกึ่งล้มอ่ะมันเหมือนมีเหมือนคนเอาเสียงมันอุ้งมือหรือส้นเท้าที่มันมีเนื้อๆหน่อยพี่แจ็คเหมือนเคาะผนังปูนตึกๆๆๆๆประมาณนั้นน่ะแล้วก็มีเสียงเดินไปสุดอาคารโน้นแล้วก็เดินมาสุดอาคารนี้ต้องบอกว่าต้องฟังเสียงนั้นน่ะอยู่จนประมาณตี 3:00 น.จำเวลาได้ดีเพราะดูนาฬิกาตลอดตัวเองนอนไม่หลับเดี๋ยวทุบเดี๋ยวเดินเดี๋ยวทุบเดี๋ยวเดินคือปวดประสาทอ่ะใช่ครับพี่แจ็คหลังจากนั้นก็ผ่านพ้นคืนนั้นไปครับทุกคนก็ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานกันด้วยความว่าเข้างานใหม่ก็เข้างานใหม่ก็วุ่นๆกันนะครับไม่ได้คุยกันแต่พอมาพักเที่ยงทุกคนก็เริ่มได้คุยกันครับเยี่ยมกับต้อมก็เล่าเรื่องราวเมื่อคืนนี้ให้ทุกคนฟังแล้วน้องผู้หญิงสองคนที่เป็นวิศวกรก็พูดว่าพี่หนูนึกว่าหนูได้ยินกันแค่สองคนหนูก็ได้ยินเหมือนกันคนเดินไปเดินมาตลอดเลยครับแล้วพี่ซีเนียร์ก็พูดขึ้นมาครับเออกูก็ได้ยินยันตีสามเลยนะเว้ยเอากูนอนไม่หลับเลยแต่ที่กูนอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่เพราะไอ้เสียงคนเดินตรงระเบียงนะไอ้คนที่อยู่ข้างๆกูเนี่ยก่อกูเป็นปิงเลยกูก็เลยนอนไม่หลับพี่แจ๊คครับครับคนที่นอนอยู่ข้างๆคือผู้ชายปากกล้าคนนั้นนะครับเขาอยู่ห้องเดียวกับพี่ซีเนียร์กลัวจัดครับผมฟังแค่นั้นผมก็เลยรู้เลยว่าพี่ซีเนียร์คนนี้น่าจะเป็นคนที่จิตวิทยาดีมากแกเหมือนแกรู้ว่าแกต้องอยู่ที่นี่นานน่ะแกก็เลยพยายามพูดเพื่อไม่ให้น้องๆเขากลัวกันแล้วก็ทุกคนมันก็ได้ผลครับทุกคนก็ไปแซวผู้ชายปากกล้าคนนั้นครับเอ้ยมึงกลัวนี่หว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็เยี่ยมเล่าให้ผมฟังว่าเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นครับผ่านมา1สัปดาห์พี่แจ็คเยี่ยมย้ำว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทุกวันครับแล้วก็เกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นเดิมก็คือตีหนึ่งถึงตีสามทุกคืนจนเวลาผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งรุ่นพี่ซีเนียร์ก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวว่ะกูแก่นะเว้ยกูไม่ได้นอนเลยเอาอย่างนี้เราเลิกดื่มกันไหมแล้วเรามานอนแต่หัวค่ำกันผมก็ได้แต่เออจริงๆแล้วกูจะบอกมึงอยู่ทำไมไม่นอนตั้งแต่หัวค่ำกันวะ อะไรประมาณนั้นเพื่อนผมก็เลยว่ามึงก็ลองฟังดูต่อแล้วกันหลังจากนั้นครับทุกคนก็ตกลงกันแล้วก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำครับพี่แจ๊คห้องใครห้องมันก็ด้วยความว่าเปลี่ยนเวลานอนอ่ะพี่แจ๊คมันก็นอนไม่หลับหรอกยังก็บอกว่าพลิกไปพลิกมาแต่ประมาณสัก4ทุ่มกว่ามันก็เริ่มเคลิ้มครับ
แต่ไม่ทันได้หลับเลยเสียงเคาะหน้าต่างก็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 พี่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยคือเป็นเสียงน้องผู้หญิงสองคนที่เชื่อว่าก่อนนะเขามาเคาะประตูพี่แล้วเยี่ยมกับต้องมาเปิดประตูให้น้องเขาแล้วก็ไปคุยกันอยู่ที่โถงบันไดในห้องในโถในคูหาห้องเยี่ยมน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่หนูอ่ะปวดท้องแล้วหนูไปเข้าห้องน้ำแล้วหนูก็นั่งซ่วมอยู่มันเหมือนว่าเหมือนมีคนมาทำกับข้าวอยู่ชั้นล่างชั้นหนึ่งอ่ะอยู่คูหาของน้องเขาคือคูหาขวาแล้วหนูก็เริ่มกลัวๆแล้วเพราะในละแวกนี้มันก็ไม่มีบ้านใครที่จะมาติดกันกับอาคารเราแต่สักพักก็เหมือนมีเสียงคืดคืดคืดเหมือนคนซักผ้าพี่แจ็คแค่นั้นแหละครับน้องเขาก็เริ่มกลัวน้องก็รีบออกจากห้องน้ำแล้วก็เดินเข้าห้องเลยครับพอเข้าห้องมายิ่งตกใจไปใหญ่เพื่อนอีกคนนึงที่นอนอยู่เหมือนนอนตัวเก่งเหมือนกำลังปัดป่ายอะไรอยู่เหมือนต่อสู้อะไรอยู่พี่แจ็คแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไปแบบเขย่าเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนก็เหมือนเฮือกหลุดออกมานั่นแหละน้องเขาโดนผีอำพี่แจ็คแต่ตอนที่เล่าอยู่นะพี่แจ็คคนที่เหลือทุกคนที่อยู่ทุกห้องอ่ะเดินมารวมตัวที่โถงอาคารกลางหมดเลยว่าด้วยความว่าทุกคนได้ยินเสียงโวยวายเคาะประตูกันแล้วคนที่อยู่คูหาเดียวกับน้องวิศวกรผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าเขาได้ยินเหมือนกันเหมือนมีใครมาทำกับข้าวอยู่ชั้นล่างส่วนคนที่อยู่คูหากลางคูหาเดียวกับเยี่ยมอยู่ห้องหลังเขาโดนผีอำพี่แจ็คและก็ผู้ชายปากกล้าที่อยู่กับพี่ซีเนียเขาก็โดนผีอำพี่แจ็คแล้วคนที่อยู่คูหาซ้ายอยู่ห้องหลังเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันอยู่ชั้นล่างแล้วดังเรื่อยๆดังเรื่อยแล้วก็จะยินเสียงพงเพงพงเพงนั่นคือสิ่งที่ทุกคนตกใจหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกเขาวะ12คนคอมโบเซตใช่ครับพี่แจ็คแล้วหลังจากนั้นครับพี่แจ็คเขาก็คุยกันแหละว่าเอาวะยังไงก็นอนถึงหัวค่ำเนี่ยยังไงก็มันก็ยังได้นอนถึงแม้ตกดึกมามันจะปลุกให้เราได้ยินเสียงตอนตีหนึ่งยังไงเราก็ได้นอนทุกคนก็ตกลงกันครับว่าอ่ะนอนตั้งแต่หัวค่ำมาละหลังจากนั้นพี่แจ็คสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผมเล่ามามันผ่านมา 2-3 อาทิตย์ครับมันก็ยังเกิดทุกวันและทุกๆวันนะพี่แจ็คแล้วการที่เดินผีอำเนี่ยวันหนึ่งบางทีโดนอำ2คนบางทีโดนอำ3คนเป็นอย่างนี้ทุกๆวันครับจนทุกคนไม่ไหวละเริ่มทุกคนพอได้วันเสาร์อาทิตย์หยุดบ้างกลับบ้านทุกบางคนก็ไปเอาของดีตัวเองมาไปเอาพระจากที่บ้านมาก็ได้มาห้อยคอเรื่องผีอำก็เริ่มเบาๆลงพี่แจ็คแต่เสียงทุกอย่างมันก็ยังคงเดิมอยู่ในตอนนั้นนะครับพี่แจ็คเยี่ยมเขาบอกว่าพอวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยพอวันหยุดเนี่ยเขาก็ยังอยากนอนกันเพราะว่ามันไม่ค่อยได้นอนพี่แจ็คเขาก็เลยแบบบางคนก็ดื่มบ้างแต่ว่าเยี่ยมกับพี่ซีเนียเขาไปนอนอยู่ห้องพี่ซีเนียกันเพราะว่าเขาดื่มกันอยู่ห้องข้างๆห้องเยี่ยมมันเสียงดังเยี่ยมบอกว่าในบรรดากลุ่ม12คนน่ะมีแค่เยี่ยมคนเดียวที่ไม่เคยโดนผีอำเลยแต่คนอื่นโดนครบหมดแล้วพี่แจ็คแล้วเขาเสียชีวิตเขาก็ไม่เคยรู้ว่าผีอำเป็นยังไงครับในตอนนั้นนอนไปครับเคิมๆเขาเหมือนเขามีร่างเดินออกมาจากประตูเหมือนเดินผ่านประตูเข้ามานะพี่แจ็คแล้วก็มันนั่งค่อมตัวเขามือข้างนึงบีบคอเยี่ยมอยู่ครับคือด้วยความว่าหายใจไม่ออกก็เลยแบบพยายามป่ายสู้ครับแล้วเขาก็เอามืออีกข้างหนึ่งไอ้เงานั้นน่ะมันกำมือเยี่ยมไหมจนไม่ไหวละร้องพยายามเฉลืองข้างๆก็เห็นพี่ซีเนียนอนอยู่ตะโกนยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงเขาครับเขาเลยคิดถึงแบบพระอาจารย์ที่เคยไปไหว้กันอยู่ที่เขาเคยไหว้ประจำครับแล้วพยายามกั้นใจสุดท้ายก็เฮือกออกมาได้แล้วก็เหมือนตะโกนออกมาเสียงกันเหมือนคนมิ้วเสียงพี่แจ็คแล้วเหมือนตะโกนอ้าออกมาแล้วอันนี้พอปลดมิ้วอ่ะพี่ซีเนียแกก็ตื่นมาให้เป็นไรวะเยี่ยมเป็นไรวะก็เลยเล่าทุกอย่างพี่เขาเลยบอกนี่แหละเขาเรียกว่าผีอำเยี่ยมไม่รู้จักครับพี่แจ็คไม่รู้จักจริงๆครับหลังจากนั้นครับเวลาก็ได้ผ่านไปจนมีอยู่อาทิตย์หนึ่งที่วันนี้เป็นวันเสาร์แล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คือวันหยุดลุงพี่ซีเนียแกก็แบบเหมือนพอเริ่มอยู่ก็เริ่มชินละแกก็บอกว่าเฮ้ยเราลองดื่มกันตั้งแต่หัวค่ำยันตีสามเลยไหมกูอยากรู้จริงๆว่ะไอเสียงพวกนี้มันยังจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้าเกิดเราอยู่รวมกันก็เอาจริงๆครับพี่แจ็คทุกคนก็รวมกันอยู่คูหากลางอยู่โถงบันไดชั้นสองดื่มกันดื่มกันไปยันตีหนึ่งครับพี่แจ็คทุกคนก็คุยกันนั่นแหละเล่นกงเล่นเกมไม่มีอะไรแต่เสียงมันก็มาครับพี่แจ็คก๊อกก๊อกก๊อกดังจากล่างขึ้นมาเรื่อยๆ
แล้วก็เหมือนเสียงลากครับมันเดินผ่านหลังผู้ชายไอ้ผู้ชายปากกล้าไปพี่แจ็คตอนนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าไอ้ผู้ชายปากกล้าเนี่ยมันนั่งน้ำตาเล็ดเลยมันเหมือนกับมันได้เหมือนคนได้รับรู้พลังงานบางอย่างข้างหลังตัวเองพี่แจ็คต้องเสียงนั้นก็ทำเหมือนปกติครับในคืนนั้นทุกคนไม่ออกจากตรงนั้นเลยเมาก็นอนกันอยู่ในนี้แหละไม่ไปไหนไม่กล้าไปห้องตัวเองนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปจนเวลาล่วงเลยผ่านมาเป็นเดือนที่สองตอนนี้คือมีหัวหน้าครับโปรเจกต์เขามาตรวจงานเขาก็มาเห็นครับเขาก็แซวเฮ้ยคุยกับพี่ซีเนียร์นะครับไม่อยู่เนี่ยเที่ยวกันทุกคืนเลยวะพาน้องๆ นิสัยไม่ดีนะมึงเนี่ยพี่ผมไม่ได้เที่ยวเลยเนี่ยผมอ่ะจะเป็นญาติกับแพนด้าอยู่แล้วเนี่ยผีหลอกพวกผมทุกคืนพี่ไอ้ตึกที่บริษัทเช่าให้อ่ะโอ้ยพวกมึงเรียนสายวิทย์สถาปนิกวิศวกรของกูเชื่อเรื่องพวกนี้มึงจะย้ายห้องละห้องไม่จะย้ายไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจ่ายค่าเช่าไปหมดแล้วที่บริษัทน่ะถ้าจะย้ายก็ต้องเสียเงินตัวเองนะเว้ยนั่นแหละครับคือเหตุผลและเยี่ยมเล่าต่อครับเยี่ยมบอกว่าความจำเป็นที่ต้องอยู่ทำไมไม่ย้ายออกอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องเงินในการเช่าห้องหรอกพี่แจ็คด้วยความว่าเป็นพนักงานใหม่ยังไม่ผ่านโปรเดี๋ยวไปย้ายออกไปเฮ้ยมึงทำงานก่อสร้างเป็นโฟร์แมนใจไม่ทำไมรักสบายวะอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาว่าเรื่องมากกลัวไม่ผ่านงานพี่แจ็คกลัวเขาไม่บรรจุให้งานดีๆเงินดีๆมันก็หายากนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมยังทนอยู่กันขนาดนั้นแล้วหลังจากนั้นครับข่าวร้ายในกลุ่มก็เกิดขึ้นเพราะว่าบริษัทเรียกทีมของต้อมกลับครับเรียกกลับ6คนเลยพี่แจ็คเหลืออยู่แค่6คนแล้วพอหนุ่มปากกล้าของเราก็ยังอยู่ด้วยกับพี่ซีเนียครับให้ตอนนั้นครับผมว่ามนุษย์อ่ะเป็นคนที่มีการเอาตัวรอดและมีการปรับตัวเก่งที่สุดในโลกแล้วพี่แจ็คทุกคนก็เลยตกลงว่าเฮ้ยอย่างนั้นเรามารวมกันที่คูหากลางดีกว่าครับนอนห้องละ3คนเบียดกันหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าถูกแล้วไม่อยากย้ายไปคูหาอื่นนะพี่แจ็คเพราะของอยู่จุดประจำการที่เขาปาร์ตี้กันมันเยอะที่เกลียดย้ายครับทุกคนก็ตกลงกันครับแล้วมีอยู่วันนึงพี่ซีเนียร์คุยกับเยี่ยมว่าเยี่ยมมึงเชื่อกูไหมว่าตึกเนี้ยมันไม่ได้มีผีแค่ตัว2ตัวหรอกกูว่ามีเป็น10ฟังจากที่ทุกคนโดนน่ะใช่ครับพี่แจ็คไอ้เหี้ยมันก็ตกใจก็ถามจริงเหรอพี่ขนาดนั้นเหรออ่ะมึงเชื่อกูมั้ยกูเพิ่งไปรู้ความจริงมาเออมึงรู้มั้ยค่าเช่าตึกเนี้ยเท่าไหร่ครับ 5,000 ไอ้เหี้ยทั้งตึกอ่ะนะ3คูหาพี่แจ็ค 5,000 โหถูกไปข้างถนนเนี่ยนะครับพี่แจ็คเออติดถนนใช่ครับถ้าเกิดจะตอนแรก 6,000 เขาบอกว่าถ้าเกิดจ่ายรวม7เดือนที่อยู่อ่ะลดไปอีกเหลือ 5,000 ต่อเดือน 6,000 ก็ยังถูกเอาจริงๆ3คูหาเนี่ยคูหาละ 6,000 ผมยังว่าถูกอยู่เลยเออนั่นแหละครับคือทั้งตกใจพี่ซีเนียร์ก็เลยพูดต่อว่าเนี่ยกูไปรู้มาเออกูถามหน่อยคูหาอย่างนี้จะถูกอะไรขนาดนั้นวะครับแล้วเนี่ยเราอยู่กันมา2เดือนกว่าเนี่ยมึงเคยเห็นมีใครมาขอถามเช่าห้องไหมไม่มีคูหาว่างต้อง5คูหาไม่มีคนเดินเข้ามาถามเลยว่าเจ้าของตึกเป็นใครอะไรยังไงเงียบกูมั่นใจว่ามันล้างตั้งแต่ก่อนเราจะมาอยู่เว้ยแล้วพอบริษัทเรามาเช่าเขาถึงมาเก็บพื้นที่ให้เรามันทำความสะอาดให้เราแล้วเขาว่ากันนะเว้ยเยี่ยมตึกล้างๆอ่ะมันมักจะมีดวงวิญญาณเร่ร่อนมาอยู่ตามความเชื่อใช่ครับตามความเชื่อครับเยี่ยมเลยพูดว่าพี่อย่างนั้นเราไปทำบุญให้เขาดีไหมพี่เพราะว่าเขาอยากได้บุญกับเราแล้วเรามันเยอะเกินแล้วเรามีไม่พอหรือเปล่าทุกคนก็เลยตกลงกันครับพี่แจ็คก็เลยได้ว่าเอ้ยป้าลงขันไปซื้อสังฆทานไปวัดทีนี้ก็ไปทำบุญเสร็จครับอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณที่ตึกครับทีนี้ทุกคนก็เฮ้ยเดี๋ยวซื้ออาหารคาวหวานมาเส้นไหว้ด้วยมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณในตึกนี้ด้วยก็เหมือนกับมาใส่อาหารในถาดในแก้วเหมือนแก้วน้ำจิ้มตาไก่เล็กๆกับพี่แจ็คใส่ในถาดอาหารคาวหวานแล้วทุกคนก็ไหว้จุดธูปและดอกปักที่อาหารกันเยี่ยมบอกว่าพี่ซีเนียร์แกคิดอุตริอะไรก็ไม่รู้แกไปเอาตะเกียบ
ไปเคาะกับถ้วยอ่ะพี่แจ็คก้องก้องก้องมา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 กินกันได้แล้วโอ้เรียกผีเรียกวิญญาณครับพี่แจ็คแล้วเพื่อนผมว่าแค่สิ้นเสียงครับเหมือนมีคนเป็นสิบคนวิ่งมาจากระเบียงนึงตึ้งลงบันไดมาเลยพี่แจ็คครับเพื่อนผมบอกว่าเขาต้องวิ่งกันเร็วมากเพราะหน้าต่างที่เป็นบานเกล็ดแบบเปิดแง้มอยู่ผ้าม่านข้างในมันปลิวเลยครับผมได้แต่อุทานเฮ้ยแล้วไปอุตรีอะไรไปเส้นไหว้ดวงวิญญาณตอนคืนใช่เยี่ยมบอกว่ากลางคืนบ้าอะไรกูทำตอนเที่ยงกันแสกๆนี่แหละพี่แจ็คเขาทำกันตอนวันแสกครับผมก็เลยโอ้โหเยี่ยมบอกว่าหลังจากนั้นอ่ะพอทำบุญให้แล้วอะไรแล้วมันก็ไม่ดีที่เงินพี่แจ็คทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ก็อย่างว่าพี่แจ็คพอทุกคนพออยู่ไปมันก็เอาวะมึงอยู่ของมึงกูอยู่ของกูมึงอยากจะกวนให้กูได้ยินเสียงมึงก็ทำไปกูก็อยู่ของกูกูทำอะไรไม่ได้กูต้องอยู่ดังนั้นทุกคนก็บางคนมันก็ทำใจได้พี่แจ็คก็ชินแต่บางคนมันก็ไม่โดยเฉพาะพ่อหนุ่มปากกล้าของเรานั่นนะครับเขาอยู่ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่ขี้กลัวมากครับบางวันที่ดิ้งกันที่ดื่มกันเขาก็ดีไปกินเหล้าเมาแล้วก็นอนแต่บางวันที่คนอื่นเขาชิเล่เขาไม่กินกันทุกวันคนคนนี้เขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เมาพี่แจ็คครับเขาก็จะได้แต่ชวนเพื่อนที่อยู่รูมเมทอีก2คนที่อยู่ห้องข้างหลังไปเที่ยวผับแถวๆนั้นกันทุกคนก็ไปครับไปกันแรกๆหารถกลับวินมอเตอร์ไซค์สำล้อเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันพี่แจ็คถ้าเกิดไปตึกนั้นเขาไม่ไปส่งไม่มีใครไปหรอกพ่อหนุ่มเอ้ยที่นั่นเขาคนในละแวกนี้เขารู้ดีว่าตรงนั้นน่ะมันผีดุเรียบร้อยแต่ก็ต้องทำใจพี่แจ็คก็เลยให้เขามาส่งไกลๆหน่อยจอดเป็น100-200เมตรแล้วเดินเข้าตึกเอาแรกๆก็ดีครับพอเริ่มหลังๆมาเพื่อนก็มันใช้เงินเยอะพี่แจ็คเที่ยวผับเที่ยวบ่อยๆใช้เงินเยอะเพื่อนๆก็ไม่อยากไปละพ่อหนุ่มปากกล้าก็เปลี่ยนวิธีครับเอออย่ากูออกเยอะกว่าหลังๆมาเอ้ยอย่ากูเลี้ยงแล้วมีอยู่คืนนึงครับทุกเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนเดิมมา3คนในคืนนั้นประมาณ 2:00 กลับที่พักมาในขณะที่เขาจะเดินข้ามถนนมาที่ตึกนะครับเขามองไปที่ระเบียงที่ตึกพ่อหนุ่มปากกล้าของเราเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นผ้าปูที่นอนพิ้วๆพี่แจ็คเหมือนเกาะไว้อะเหมือนเกาะไว้กับโครงหลังคากันสาดหน้าห้องของเยี่ยมก็เลยจะคิดในใจว่าเอ้ยไอ้เยี่ยมไม่รู้จะเก็บผ้าปูที่นอนว่ามาตากไว้กลางค่ำกลางคืนเขาก็เดินข้ามถนนมาแล้วด้วยความที่ผมบอกว่ามันสามารถขึ้นชั้น2ได้จากระเบียงข้างหน้าได้เลยไม่ต้องเข้าในตัวข้างล่างบ้านเขากำลังจะขึ้นบันไดเหล็กที่จะไปลงระเบียงเหล็กครับพ่อหนุ่มปากกล้าของเราก็ได้เหลือบไปมองที่ผ้าที่ห้อยไว้พอไปมองรอบนี้พี่แจ็คมันไม่ใช่ผ้าปูที่นอนมันเป็นร่างคนผูกคอห้อยอยู่กับโครงหลังคาครับกันสาดแล้วก็เหมือนลิ้นจุกปากก้มหน้าอยู่แล้วเหมือนร่างนั้นเขาเหมือนเขารู้สึกได้ว่ามีคนเห็นเขาครับเขาเงยหน้าขึ้นแล้วก็ลืมตาขึ้นมาพวกหนุ่มปากกาสลบเลยครับชัดดาวเพื่อนๆก็เอ้าเขาไม่เห็นไงอีก2คนก็ไม่เห็นพี่แจ็คเขาทำไมมันหลับอะไรอย่างนี้มันก็เดินมาต้องนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่หิ้วเพื่อนเข้าไปนอนในห้องแล้วตื่นเช้ามาพ่อหนุ่มปากกาก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนๆฟังนั่นแหละครับพี่แจ็คก็ผ่านพ้นมาอยู่ในตึกนั้นเป็นเวลาทั้งหมด6เดือนพี่แจ็ค6เดือนก็ถือว่านานนะครับก็คือทำงานโปรเจกต์ของพวกบิ๊กซีโรตัสอย่างเงี้ยพวกจะเสร็จแล้วล่ะมันจะถึงช่วงที่จะเก็บงานแล้วก็เริ่มมีพวกผู้รับเหมาช่วงมาอาศัยอยู่ห้องคูหาซ้ายกับขวาเขาต้องมาเก็บงานครับก็ให้พวกผู้รับเหมาช่วงมาเก็บงานแล้วมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเขาอยู่คูหาขวาคูหาเดียวกับที่น้องวิศวกรสาวเคยอยู่นั่นแหละครับเขามาอยู่ได้ประมาณเกือบสัปดาห์แล้วล่ะแล้วเขาเหมือนได้มีโอกาสมาคุยกับเยี่ยมเขาพูดว่าหัวหน้าผมถามจริงๆนะตึกเนี้ยผีดุไหมมีผีใช่ไหมทีแรกเยี่ยมก็ไม่อยากจะตอบหรอกครับกลัวพี่เขากลัวก็อึกอักอักแต่พี่เขาพูดต่อครับว่าเนี่ยผมมาได้สองสามคืนแรกอะลูกผมอะ3ขวบพี่แจ็ค3ขวบนี่หลานผมนี่กำลังพูดป๋อเดินก็แก๊กก็แก๊กเลยลูกผมบอกว่าพี่คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพ่อใจดีจังเหมือนกับแบบเอากับข้าวมาให้หนูชิมทุกวันเลยครับแต่ข้างล่างมันไม่มีคนพี่แจ็คมันเป็นที่เก็บเครื่องมือเครื่องไม้มือก่อสร้างชั้นหนึ่งอ่ะเขาก็เลยแบบสงสัยลูกมันเด็กอยู่มันคงไม่มันพูดไปเรื่อยของมันแหละแล้วมีคืนหนึ่งเมียเขานอนอยู่ที่ในห้องนอนห้องข้างหน้าส่วนน้องชายกับน้องสะใภ้ก็นอนอีกห้องหนึ่ง
เขานอนทีวีอยู่ตรงโถงบันไดดูทีวีอยู่กับลูกสาวเขาประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มเขาก็ปวดท้องพี่แจ๊คก็ไปนั่งซ่วมเขานั่งไปเขาสังเกตว่าเหมือนลูกสาวเขาคุยกับใครอยู่ครับก็เหมือนว่าตกใจเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเมียก็น่าจะมีเสียงเมียตัวเองเสียแต่นี่เหมือนมีแต่ที่ยินเสียงลูกสาวอย่างเดียวเขาก็เลยค่อยๆแง้มประตูหน้าต่างมาดูด้วยความว่าตรงบันไดทางลงพี่แจ๊คด้วยความว่ามีลูกเล็กอ่ะเขาเลยทำเป็นประตูเหล็กแบบเปิดปิดได้ไม่ให้ลูกเขาแบบลงไปข้างล่างได้เดี๋ยวตกบันไดประมาณนั้นนะลูกเขาก็ยืนอยู่เหมือนหัวบันไดแล้วก็เหมือนคุยอะไรกับใครแล้วก็เหมือนจับอะไรมากินเข้าปากทั้งๆนี่ในมือมันเป็นมือเปล่าแล้วก็ทำหน้าโบกมือครับนั่นแหละครับคือทำให้เขาเป็นคนไม่กลัวผีแต่สภาพอาการอย่างนั้นเขาบอกว่าเขากลัวมากเขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเยี่ยมอ่ะตอนแรกว่าจะไม่บอกทุกอย่างพี่เขาแล้วด้วยความว่ามีเด็กอยู่ด้วยพี่แจ๊คบอกให้เขาเตรียมตัวไว้ก็ยังดีเยี่ยมก็เลยได้พูดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด6เดือนน่ะคร่าวๆให้พี่เขาฟังหลังจากนั้นก็ผ่านมาอีกไม่กี่วันครับ 2-3 วันก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้กลับกรุงเทพแล้วทางไซต์งานเขาก็เลี้ยงส่งนะพี่แจ็คก็กินกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคืนนี้อยู่ต่ออีกคืนนึงเดี๋ยวพาไปจัดหนักเลยพี่แจ็คครับทนมา6เดือนคืนนี้ได้กลับแล้วไม่มีใครอยู่หรอครับไปอยู่ไหมอ่ะถูกครับทุกคนน่ะเขาตกลงกันแล้วว่ายังไงเย็นนี้เมายังไงก็ต้องกลับพอเขาจะกลับพี่คนขับรถกระบะประจำก็เมาขับรถไม่ไหวเขาก็เลยได้เช่าแบบเรียกรถประจำทางเหมือนรถรับจ้างทั่วไปพี่แจ็คกระบะก็เลยมาขนของที่ตึกพอขนของที่ตึกพี่ลุงเขากำลังจะไปส่งที่บกส.ลุงเขาก็พูดขึ้นมาว่าตอนออกรถขึ้นมานะครับบอกว่าพ่อหนุ่มถามหน่อยเรามาอยู่ตึกเนี้ยตั้งแต่ที่สร้างไซต์ที่ห้างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับลุงผมมาอยู่ตั้งแต่แรกโอ้เป็นพวกนายช่างนี่เองลุงก็นึกว่าใครมาอยู่ตึกนี้มันไม่มีใครอยู่หรอกพ่อหนุ่มเอ้ยนั่นไงแค่ลุงเปิดประเด็นมาแค่นั้นทุกคนทั้ง6คนลุมถามลุงนะครับครับจนลุงก็เล่าให้ฟังครับพี่แจ็คว่าที่เนี่ยแต่ก่อนแล้วอ่ะพื้นที่อยู่ใกล้ๆติดข้างหลังกับตึกเนี่ยมันเป็นที่ป่าช้าเก่าแล้วทีเนี้ยตอนลุงเด็กๆอ่ะมันก็เป็นป่าช้าเก่านั่นแหละเขาก็ล้างป่าช้ามาหลายรอบแหละแล้วสักพักนึงก็โรงพยาบาลก็มาเอาพื้นที่ไปทำโรงพยาบาลครับพี่แจ็ค แล้วทีนี้เจ้าของตึกเนี่ยเขาก็หาพรามหาหมอหาสินแสมาดูหลายคนมากว่าเขาจะสร้างตึกนะมันโอเคไหมต้องสร้างยังไงทุกคนก็ทักหมดว่ามันไม่น่าสร้างแต่เขาก็เหมือนกับเขาลั้นนะครับพี่แจ็คเขาก็เลยสร้างตึกนี้ขึ้นมาแต่การสร้างของเขาเนี่ยก็คือแปลกๆเขาสร้างเหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมพี่แจ็คมันเหมือนโลงศพที่มาวางอยู่ข้างกับครับข้างกับป่าช้าพี่แจ็คมันก็เป็นที่เก็บผีดีๆนี่เองลุงเขาพูดมานะครับตอนที่สร้างเสร็จมันก็มีคนมาขายของอ่ะมีคนมาเช่าขายไป 2-3 เดือนมันก็ขายไม่ดีพี่แจ็คเวียนหน้ากันไปมาจนเจ้าของเนี่ยก็เฮ้ยไม่ท่าไม่ดีแล้วก็อยากได้ลูกค้ายาวๆก็เลยไปหาสินแสหรือหาหมอดูมาดูเขาเลยทักว่าเนี้ยคุณสร้างเนี่ยมันผิดแล้วนี่มันกล่องลงศพชัดๆครับเขาก็เลยแนะนำให้เหมือนกับเฮ้ยให้มันมีคิ้วให้มันมีปากให้มันอะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็เลยสร้างกันศาสตร์ข้างหน้ากับระเบียงเหล็กขึ้นมาเพราะการสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กมันต่อเติมง่ายพี่แจ็คมันไม่เหมือนปูนนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นระเบียงเหล็กแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยพี่แจ็คพออยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผูกคอตายที่คูหาที่สองจากด้านซ้ายของตึกก็คือพูดง่ายคูหาที่เยี่ยมนอนนั่นแหละครับแล้วทีนี้คนก็รู้ว่ามีคนฆ่าตัวตายก็เริ่มทยอยออกแล้วแต่ก็ยังไม่ทันไรพี่แจ็คห้องคูหาขวาของที่คนฆ่าตัวตายผัวเมียวัยรุ่นมาอยู่ด้วยกันผัวฆ่าปาดคอเมียแล้วก็หนีไปโดนแล้วก็ไปโดนจับที่ต่างจังหวัดแล้วก็ติดกันเลยครับเหมือนคอมโบเซตครับห้องด้านซ้ายผัวเมียทะเลาะกันเมียพลาดเอามีดไปแทงผัวตายแล้วก็ดื่มกินยาฆ่าตัวตายตามโอ้โหลุงก็บอกว่าเนี่ยมันก็ล้างมาตั้งนานแล้วลุงก็ว่าอยู่ว่าเออมีใครมาอยู่ที่ที่แท้นายช่างนี่เองแล้วอยู่มาตั้งนานอะเจออะไรบ้างนะเปล่าพ่อหนุ่มครับเพียบเยี่ยมก็ได้แต่ยิ้มใหญ่ๆครับบอกว่าก็พอสมควรแล้วครับคุณลุงเรื่องราวก็มีประมาณนี้นะครับพี่แจ็คสรุปคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันร้างมานานมีหน้ามันโอ้โหเดือนละ 5,000 บาท3คูหาสุดๆจริงมันสุดจริงราคามันแบบจูงใจมากต่อให้แบบย้อนกลับไป15ปีที่แล้วอย่าลืมว่ามันก็ไม่ได้
ไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นไม่นานพี่แจ๊ค15ปีเพราะผม20กว่าๆอย่างเงี้ยนะครับเดือนละ 5,000 สำหรับตึกแถว3คูหาครับมันเป็นไปไม่ได้ไงแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์มันต้องมีเรื่องราวอืมใช่ครับพี่แจ๊คนะครับพอเข้าไปปุ๊บนี่ไงคอมโบเซตโอ้ผมยอมใจเพื่อนผมจริงๆพี่แจ๊คผมรู้จักกันมา32ปีมันไม่เคยพูดโมเมนต์เกี่ยวเรื่องผีผมฟังนะไอ้สองคนเนี้ยจนมันรู้ผมมาเล่าในรายการเดอะโก้แหละมันก็เลยเล่าเรื่องนี้ผมฟังผมก็เลยถ้าเกิดไม่ได้เรื่องจากปากผมผมไม่เชื่อเรื่องเนี้ยมันดูเยอะเกินไปแล้วประวัติความเป็นมาก็ดูแบบโอ้โหเดี๋ยวมีคนมาตายเดี๋ยว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 ตายเยอะไงผมว่าคนที่เช่าอยู่นะตอนนั้นอ่ะผมว่ายังไงก็ขวัญเสียยังไงก็ย้ายออกถูกไหมใช่ครับอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีทางหรอกพี่แจ็คไม่มีใครอยู่ได้แล้วครับถูกต้องโอเคคุณเซนครับนั่นคือเรื่องของเรื่องผีในวงเล่าเฮ้ยดีเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นดีครับพี่แจ็คแล้วก็ครั้งหน้าเห็นบอกว่ามีเรื่องหลังปีใหม่เรื่องอะไรนะเรื่องของรักษาครับเป็นเรื่องราวของรักษาหมอเฒ่าหมอหลวงนะครับที่ผมเคยเล่าเนื้อเรื่องมาตั้งแต่เรื่องเล่าของคนกลัวผี113นะครับครับจะเป็นบทสรุปว่าความเป็นมายังไงอะไรยังไงของแกได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังปีใหม่นะคุณเซนสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานได้เลยนะจ๊ะได้ครับพี่แจ๊คครับคุณเซนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันครับพี่แจ๊คกับทีมงานด้วยครับ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 สวัสดีครับดีครับผมครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส